ของสื่อมวลชนเดี๋ยวนี้ส่วนเงินสดนั้นเราไม่ได้นำมาตอนมีเงินเป็นจำนวนมากไม่ได้นำมาแต่ในที่นี้จากที่ส่งมอบตัวให้กรมสอบสวนมีผู้เสียหายตั้งใจจะแจ้งเพิ่มเติมและให้รับแจ้งต่อแล้วก็ส่งให้รู้ต่อท่านผู้พิพากษาเราไม่ถือท่านผู้การนะที่ได้กับทางนี้ได้เราจะติดรับคำร้องทุกข์ตรงนี้นะส่งต่อไปนะครับถ้าว่าทางการตรวจสอบจากนั้นที่มีโดยกองมีผู้จัดการตรวจสอบท่านขอบคุณท่านผู้แทนของในเรื่องของเราแจ้งข้อหาผู้จับกุมดอนนะเมื่อมีการรับส่งมอบรอต่อนั่นเป็นระดับต่อไปนะครับในประเด็นที่กรมผู้บริการศูนย์เอกอันภาคสี่โดยท่านรองพานุนะครับขับเคลื่อนต่อไปนะครับตัวนี้ของแม่คณีใต้คณีเป็นประจำนะครับครับชื่อพ่อแม่ชื่อเครือข่ายกันเลยเป็นเงินสดนะเอาไปที่ไหนเนี่ยไปส่งที่อุดรใช่ไหมครับขอบคุณพี่น้องถึงท่านครับขอบคุณมากครับคือคดีของแคร์แม่มณีนะครับผมสรุปอย่างนี้นะครับจำนวนผู้เสียหายทั้งสิ้นเนี่ยที่เราสอบปากคำไปแล้วทั้ง11จังหวัดนะครับ457รายด้วยกันนะเป็นเลขคดีทั้งหมด93คดีนะครับมูลค่าทรัพย์สินที่เสียหาย221ล้านบาทเศษซึ่งขณะนี้เราได้ทำการตรวจยึดมาทั้งสิ้นนะครับทั้งเงินสดแล้วก็เงินที่อายัดในบัญชีเนี่ยประมาณ30กว่าล้านนอกจากนั้นมีรถยนต์มีบ้านมีที่ดินแล้วก็มีสิ่งปลูกสร้างแล้วก็อื่นๆทองคำนะครับรวมจำนวนทั้งสิ้นเนี่ย130ล้านบาทแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยเราจะต้องทำการตรวจสอบต่อนะครับแล้วเราแจ้งข้อหาไปทั้งหมด3ข้อหาแล้วผู้ต้องหาทั้งหมด8คนเราออกหมายจับไป8หมายจับได้ทั้ง8คนตอนนี้ควบคุมตัวอยู่ที่เรือนจำจังหวัดอุดรแล้วหลังจากนี้เราจะนำสำนวนไปส่งมอบให้กับทางกรมสอบสวนคดีพิเศษซึ่งเราได้ประสานงานกับทางผอ.กองเกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษไปแล้วนะครับแล้ววันนี้ตัวแทนกรมสอบสวนคดีพิเศษก็ได้มาร่วมกับพวกเรานะครับเป็นผู้แทนมารับฟังรับทราบในเบื้องต้นนะแล้วก็หลังจากนั้นไปอำนาจการสอบสวนของตำรวจภูธรภาค4ก็จะหมดนะก็จะเป็นของกรมสอบสวนคดีพิเศษที่จะต้องดำเนินการต่อในเรื่องการสอบสวนแล้วมีความเห็นทางคดีนะครับในตรงนี้ก็ขอแจ้งพี่น้องสื่อมวลชนทราบส่วนตัวผู้ต้องหานั้นหลังจากที่มีการผัดฟ้องครั้งที่2แล้วนะครับอาจจะมีการโอนตัวผู้ต้องหาไปที่กรุงเทพมหานครอันนี้อยู่ระหว่างการประสานงานกับกรมสอบสวนคดีพิเศษต่อไปวันนี้สำนวนของจังหวัดอุดรธานีนะครับจำนวนเอกสารหมื่นกว่าแผ่นก็ได้รับมอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับก็หลักๆ ก็คงมีเท่านี้เราทำงานร่วมกันหลายๆฝ่ายนะประมาณเดือนเศษที่เราปฏิบัติการในเรื่องของทลายเครือข่ายของแชร์แม่มณีหรือว่าคุณวันธนีเนี่ยนะครับ